สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับบนช่อง YouTube Faith Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องผมขอนำเสนอเรื่องประสบการณ์พระธุดงค์ของหลวงปู่สุภากันตสีโลมาเล่าให้ฟังครับผมได้อ่านหนังสือประวัติการธุดงค์ของหลวงปู่สุภาแล้วก็ต้องถึงกับทึ่งในความเด็ดเดี่ยวของท่านในการธุดงค์เป็นอย่างมากท่านเป็นพระที่มีอายุยืนถึง117ปีจึงได้ละสังขารไปทำให้ท่านมีประสบการณ์ธุดงค์ที่มากมายจริงๆเลยครับไม่ใช่เพียงแค่ธุดงค์ในประเทศไทยแต่ท่านได้ออกแสวงหาธรรมและวิชาทุกแขนงยังต่างประเทศด้วยอาทิเช่นประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าเทือกเขาหิมาลัยในประเทศอินเดียประเทศมาเลเซียสิงคโปร์รวมถึงเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อเรียนรู้วิชากำลังภายในและลมปราณและแม้กระทั่งการไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยอีกทั้งท่านยังได้ร่ำเรียนวิชาหลายแขนงมีครูบาอาจารย์หลายองค์อาทิเช่นหลวงปู่ศรีทัตหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นต้นได้พบกับสหายธรรมอีกหลายรูปอาทิเช่นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นเรื่องราวการเดินธุดงค์ของท่านเป็นประสบการณ์ที่ลี้ลับและน่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังกันเลยครับแต่เดิมนั้นหลวงปู่สุภาท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสิริศรีสุภารามจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งปีพุทธศักราช2555ท่านเริ่มมีอาการอาพาธและชราภาพมากท่านจึงปรารภกับลูกศิษย์ว่าปรารถนาที่จะย้ายกลับสู่มาตุภูมิบ้านเกิดของท่านแต่ท่านได้กลับไปจำพรรษาที่วัดคอนสวรรค์อำเภอวาริชัมภูมิจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2555หลวงปู่สุภาท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุได้9ขวบและอุปสมบทต่อเนื่องมาจนกระทั่งละสังขารทำให้ชีวิตของท่านอยู่ในผ้าเหลืองแทบทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ในอดีตหลวงปู่ได้ธุดงข้ามป่าข้ามเขาไปทั่วแดนไทยและต่างแดนด้วยไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามอินเดียจีนฝรั่งเศสรวมเวลาธุดงนานกว่า40ปีหลวงปู่ได้ออกธุดงแสวงหาความวิเวกเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสร้างเสริมความรู้ในธรรมและในขณะเดียวกันหลวงปู่ก็ได้สร้างวัดไว้เป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมถึงสำนักสงฆ์รวมกันได้ราวๆ77แห่งหลวงปู่สุภาท่านเกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2439ที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครในวัยเด็กท่านได้ใช้ชีวิตอย่างเด็กทั่วไปเที่ยววิ่งเล่นซุกซนจนเมื่ออายุได้7ขวบวันหนึ่งท่านได้ออกวิ่งเล่นกับเพื่อนที่ริมทุ่งชายป่าท่านได้พบกับพระธุดงค์รูปหนึ่งนั่งปักกฏอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยความสนใจของท่านท่านจึงได้แยกตัวจากเพื่อนๆตรงเข้าไปกราบพระภิกษุที่อยู่ในกรดพระธุดงค์เห็นเด็กน้อยเข้าไปกราบจึงมองดูด้วยความเมตตาและเพ่งดูลักษณะของเด็กชายสุภาครู่หนึ่งจึงบอกเด็กชายสุภาไปว่าต่อไปภาคหน้าจะได้บวชเมื่อบวชแล้วอย่าลืมมาหาอาตมานะพระธุดงค์รูปนั้นก็คือหลวงปู่ศรีทัตยานสัมปันโนซึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าอุเทนหรือวัดธาตุท่าอุเทนนั่นเองจังหวัดนครพนมครับเด็กชายสุภาได้นั่งคุยกับหลวงปู่ศรีทัตสักครู่หนึ่งจึงได้กราบลาและไปเล่นกับเพื่อนๆหลังจากที่ได้พบหลวงปู่ศรีทัตถัดไปเป็นเวลาอีก2ปีต่อมาบิดามารดาของท่านก็ได้ให้ท่านบรรพชาเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2448ตอนนั้นก็ด้วยวัยเพียง9ขวบเท่านั้นเองครับโดยมีพระอาจารย์สวนเป็นพระอุปัชฌาย์สามเณรสุภาได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระอาจารย์สวนเป็นเวลา1ปีและเดินทางไปร่ำเรียนมูลกัจจายที่วัดไพรใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งใช้เวลาร่ำเรียนหลายปีจนกระทั่งเรียนจบจึงได้กราบลาพระอาจารย์ออกจากวัดไพรใหญ่ด้วยทราบข่าวว่ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งเก่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานและทรงวิทยาคม
อยู่ที่วัดท่าอุเทนจังหวัดนครพนมชื่อว่าหลวงปู่สีทัศน์ญาณสัมปันโนท่านจึงนึกขึ้นได้ว่าเพราะเคยได้ไปกราบท่านเมื่อครั้งยังอายุได้7ขวบนั่นเองสามเณรสุภาได้เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่สีทัศน์และท่านก็รับเป็นศิษย์ถือได้ว่าหลวงปู่สีทัศน์เป็นพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนารูปแรกของหลวงปู่สุภาสามเณรสุภาได้เริ่มฝึกกรรมฐานและออกทุดงกับหลวงปู่สีทัศน์ข้ามไปยังฝั่งลาวในสมัยนั้นการเดินทางข้ามฝั่งโขงถือว่าสะดวกอีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และถ้ำมากมายผู้คนมีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาบ้านเมืองสงบร่มเย็นพระสงฆ์ทั้งลาวและไทยจึงนิยมทุดงข้ามฝั่งโขงกันไปมาหลวงปู่สีทัศน์ได้พาสามเณรข้ามไปยังฝั่งลาวอยู่เสมอๆสถานที่ชอบไปพักภาวนามากที่สุดก็คือถ้ำภูเขาควายที่ถ้ำแห่งนี้มีพระสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมกันมากบางครั้งก็มีพระหลายรูปปฏิบัติธรรมร่วมกันครั้งเกิดกาลยุคขึ้นในประเทศไทยราวปีพุทธศักราช2456หลวงปู่สีทัศน์ได้เดินทางไปมาระหว่างวัดท่าอุเทนแล้วก็ถ้ำภูเขาควายฝั่งลาวอยู่เสมอพอเกิดช่วงกาลยุคเราตำรวจได้ค้นหาพระภิกษุที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านด้วยความเข้าใจว่าพระภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ก่อการร้ายฝักใฝ่คอมมิวนิสต์หลวงปู่สีทัศน์จึงได้เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ทางการต้องการเข้าจับกุมตัวนอกจากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อบ้านแดงที่พำนักอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงเช่นกันหลวงปู่สุภาได้เล่าว่าเวลาหลวงพ่อบ้านแดงออกบิณฑบาตเมื่อท่านกลับจากบิณฑบาตท่านเทข้าวออกมาจากบาตรก็จะกลายเป็นเหรียญบาตรทั้งหมดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรื่องลือในสมัยนั้นและทางการก็คิดว่าหลวงพ่อบ้านแดงก็คือหลวงปู่สีทัศน์ทำให้ต้องการเข้าจับกุมตัวนั่นเองครับท่านตำรวจจึงเข้าจับกุมตัวหลวงพ่อบ้านแดงแต่ท่านก็ไม่ไปกับตำรวจตำรวจสั่งให้ท่านเดินท่านก็ไม่เดินสั่งให้ท่านขึ้นรถท่านก็ไม่ขึ้นท่านได้ตอบตำรวจไปว่าถ้าอยากเอาข้าไปก็หามข้าไปสิตำรวจได้เกิดโทสะขึ้นครับก็คือเกิดอารมณ์โกรธจึงเอาด้ามปืนกระทุ้งเข้าที่สะโพกของหลวงพ่อบ้านแดงทำให้ขาท่านหลุดนะครับทางตำรวจจึงต้องหามท่านไปให้แพทย์รักษาในห้องขังแล้วก็ยังกลั่นแกล้งท่านโดยไม่ถวายข้าวให้ฉันนานถึง15วันแต่ท่านก็ยังคงอยู่ได้โดยไม่ฉันอะไรเลยหลวงปู่สุภาได้เล่าว่าเมื่อขาของหลวงพ่อบ้านแดงหายจากอาการบาดเจ็บทางการก็อนุญาตให้ท่านออกบิณฑบาตได้เมื่อกลับจากบิณฑบาตก็กลับเข้าอยู่ในห้องขังเช่นเดิมข้าวที่หลวงพ่อบ้านแดงได้บิณฑบาตมาตลอดระยะเวลา 4-5 เดือนที่ถูกคุมขังหลวงพ่อได้เทไว้ตามมุมต่างๆของห้องขังและข้าวที่เทจากบาตรก็กลายเป็นเหรียญเก่าๆทั้งหมดต่อมาทางเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพก็ได้สืบสวนจนพบความจริงจึงได้สั่งให้ปล่อยตัวหลวงพ่อบ้านแดงเมื่อตำรวจกราบเรียนอนุญาตให้หลวงพ่อกลับวัดท่านกลับนิ่งเฉยครับไม่ยอมออกจากห้องขังและยังกล่าวกับตำรวจว่าเอาข้ามาก็เอาข้าไปส่งสิสุดท้ายตำรวจก็ต้องหามท่านกลับไปสู่จังหวัดอุดรธานีหลวงปู่สีทัศน์ก็เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ถูกทางการตามตัวเพราะข่าวลือว่าท่านฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ในวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่สีทัศน์กำลังจานหนังสือในกุฏิที่วัดพระธาตุท่าอุเทนมีตำรวจ24นายครับกรูกันเข้าไปที่วัดและถามหาหลวงปู่สีทัศน์สามเณรสุภาก็ตอบไปว่าหลวงปู่ได้จานหนังสืออยู่บนกุฏิเมื่อตำรวจเข้าไปยังกุฏิแต่ก็ไม่พบตัวหลวงปู่สีทัศน์ตำรวจจึงเงื้อด้ามปืนจะทำร้ายสามเณรสุภาหลวงปู่สีทัศน์จึงส่งเสียงออกมาว่าอาตมาอยู่นี่พอตำรวจได้ยินเสียงก็พากันกรูไปตามเสียงนั้นแต่ก็ไม่พบเช่นเดิมเมื่อมองออกไปกลางแม่น้ำโขงก็ปรากฏเห็นหลวงปู่สีทัศน์อยู่กลางแม่น้ำโขงจากเหตุการณ์นี้ครับหลวงปู่สีทัศน์จึงไปพำนักที่ประเทศลาวสามเณรสุภาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่วัดสะเกดอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับฉายาว่ากันตะสีโลซึ่งแปลว่าผู้มีศีลอันเป็นที่รักพระสุภาได้พำนักอยู่กับหลวงปู่สีทัศน์เป็นเวลานาน5ปี
โดย4ปีแรกศึกษาด้านพระปริยัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเข้าสู่ปีที่5หลวงปู่ศรีทัตได้ให้ออกทุดงในระยะแรกนั้นมีเพื่อนพระไปด้วยกันราวๆ 2-3 รูปเริ่มออกทุดงจากภูเขาควายขึ้นไปยังผาต้อหน่อคำอำเภอเซโปนจังหวัดเซโปนแขวงคำม่วนประเทศลาวเมื่อเดินทางทุดงไปถึงผาต้อหน่อคำมีเรื่องราวชาวบ้านเล่าว่าพวกฝรั่งเศสเอาปืนยิงหน่อคำนั่นก็คือทองคำนั่นเองครับซึ่งเป็นยอดแหลมๆยาวราวๆ 4-5 วาให้หลุดออกมาแต่พวกฝรั่งเศสทำไม่สำเร็จเพราะถูกผีกองกอยกินตับไปหมดจึงไม่มีใครเอาทองคำไปได้แล้วก็เป็นที่ร่ำลือกันว่าผีกองกอยคอยปกปักรักษาทองคำในที่แห่งนี้เมื่อพระสุภาพร้อมคณะทุดงไปถึงผาต้อหน่อคำจึงได้ทำการปักกฎเรียงกันและได้ระลึกถึงคำสั่งของหลวงปู่ศรีทัตว่าแม้ว่าเราจะมีศีลแม้ว่าเราจะมีธรรมก็ไม่ควรไปเบียดเบียนเจ้าป่าเจ้าเขาท่านได้เตือนว่าที่ในถิ่นนี้มีผีกองกอยชุกชุมโดยมีข้อห้ามว่าไม่ให้ตากผ้าตามพุ่มไม้ต่างๆและถ้าไปเอาฟืนมาต้มน้ำอย่าลากมาให้แบกหรือหอบเท่านั้นถ้าขืนลากมาเมื่อถูกผีป่าทำร้ายเราจะป้องกันไม่ได้เพราะเราทำผิดไม่มีใครแก้ไขได้อยู่มาวันหนึ่งครับหลวงพ่อสังซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะได้นำมีดติดตัวไปด้วยเพื่อไปหาฟืนทำให้ไม่มีมือที่จะอุ้มหรือหอบฟืนก็เลยลากไม้ฟืนมากับพื้นจึงเกิดเรื่องขึ้นจนได้ครับนั่นก็คือพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงผีกองกอยร้องว่ากงกอยกงกอยกักซึ่งเสียงนี้ครับถ้าได้ยินจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไปพอเปิดไปดูก็พบว่าพระสังฆ์ได้ถูกกองกอยกินตับไปแล้วครับและมรณภาพในวันนั้นนั่นเองคณะทุดงจึงได้ไปบอกชาวบ้านให้ช่วยจัดการเผาพระสังฆ์และทำให้คณะทุดงรูปอื่นๆพากันตื่นกลัวและขอกลับไปยังถ้ำภูเขาควายแต่พระสุภาไม่กลับไปด้วยเพราะต้องการทุดงต่อไปตามสัจวาจาที่ได้ตั้งไว้ว่าจัดทุดงอย่างน้อยก็ประมาณ2เดือนเมื่อเราสงกลับไปถึงถ้ำภูเขาควายและแจ้งเรื่องราวให้หลวงปู่ศรีทัตได้รับทราบถึงเหตุการณ์ทั้งหมดพระสุภาได้ทุดงต่อไปเพียงลำพังจนหลงป่าหาทางออกไม่เจอเป็นเวลานานถึง15วันและไม่ได้ฉันอะไรนอกจากน้ำขณะที่พระสุภาได้ปักกรดบนชะง่อนผาได้มีช้างโขลงหนึ่งเข้ามาจัดทำร้ายแต่ได้มีช้างเชือกหนึ่งเข้ามาขับไล่ช้างเชือกอื่นๆออกไปช้างเชือกนั้นได้ทำท่าชูงวงเหมือนทำความเคารพท่านท่านจึงได้แผ่เมตตาให้กับช้างเชือกนั้นแต่ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าตอนนี้อาตมาหลงป่ามานาน15วันขอให้เจ้าพรายน้อยช่วยอาตมาออกจากป่าด้วยเถิดแล้วก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นครับที่ช้างเหมือนจะรู้วาระจิตการสื่อสารนี้ได้หันหลังแล้วเดินนำหน้าพระสุภาไปซึ่งระยะทางก็ไกลมากครับจนในที่สุดก็ถึงชายป่าซึ่งก็เป็นเส้นทางที่พระสุภาสามารถกำหนดเส้นทางเดินต่อไปได้เจ้าพรายน้อยก็หยุดนิ่งเหมือนรู้สึกอาลัยอาวรณ์ในพระสุภาครั้งนั้นท่านก็ยืนเพ่งยานก็กำหนดรู้ว่าในอดีตชาติช้างเชือกนี้เกิดเป็นคนที่มีศีลธรรมแต่ก็มีกรรมให้ต้องเกิดมาเป็นช้างและชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายในการชดใช้กรรมนี้แล้วจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ท่านจึงบอกกับพรายไปว่าอดทนอีกหน่อยนะต่อไปเจ้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วและอานิสงส์ที่ได้ช่วยพระครั้งนี้จะได้เจอกับพระพุทธศาสนาและถ้ามีวาสนาต่อกันคงมีโอกาสได้เจอกันในชาตินี้เมื่อกล่าวจบท่านก็เดินจากไปครับได้มีเรื่องราวว่าผ่านมาอีกหลายสิบปีขณะที่หลวงปู่สุภาจำพรรษาอยู่ที่ภูเก็ตก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ครับแล้วก็เป็นที่ร่ำลือในบรรดาลูกศิษย์นั่นก็คือมีสามเณรน้อยรูปหนึ่งไม่ทราบว่าเดินทางมาจากที่ไหนได้มาตามหาหลวงปู่สุภาจนพบที่จังหวัดภูเก็ตโดยสามเณรมีลักษณะพิเศษก็คือใบหูทั้งสองข้างเนี่ยค่อนข้างกลางแล้วก็ยาวมาก
และสามารถกระดิกหูได้ด้วยเมื่อสามเณรเข้าไปกราบหลวงปู่สุภาหลวงปู่ก็เอ่ยว่าอ้าวเจ้าพรายน้อยนั่นเองในที่สุดเราก็ได้เจอกันจริงๆนะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์ค่อนข้างมากเมื่อถึงปีพุทธศักราช2463พระสุภาได้กราบลาหลวงปู่ศรีทัตเพื่อออกธุดงค์และออกจากถ้ำภูเขาควายไปตามทางที่หลวงปู่ศรีทัตได้แนะนำโดยให้ออกเดินทางจากถ้ำภูเขาควายไปทางท่าเดือจากท่าเดือไปหนองคายให้ไปสละธุดงค์ที่จังหวัดหนองคายพร้อมแนะนำว่าอย่าเดินเพราะจะช้าเกินไปเรียนอะไรก็จะเรียนไม่จบและหลวงปู่ศรีทัตยังได้ชี้แนะอีกว่าจะได้พบกับพระอาจารย์ที่เก่งมากองค์หนึ่งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดพระสุภาได้ออกเดินทางตามที่หลวงปู่ศรีทัตได้แนะนำพอถึงจังหวัดหนองคายพระสุภาก็นั่งรถยนต์เข้ากรุงเทพเพื่อให้ทันตามเวลาที่หลวงปู่ศรีทัตได้บอกไว้จากนั้นพระสุภาก็ได้สอบถามหาพระเกจิที่สามารถสอนทางด้านพุทธศาสตร์และวิชาอาคมต่างๆจึงได้รับการแนะนำถึงหลวงปู่สุขเกสโรที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทท่านจึงออกเดินทางไปจังหวัดชัยนาททันทีเมื่อพระสุภาเดินทางไปถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทแล้วก็ได้เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขทันทีเลยครับและท่านก็รับพระสุภาไว้เป็นลูกศิษย์และก็ได้พำนักอยู่กับหลวงปู่สุขนาน3ปีได้ศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงปู่สุขหลายอย่างหลวงปู่สุภาเคารพศรัทธาหลวงปู่สุขเป็นอย่างมากหลวงปู่สุขจึงเป็นพระอาจารย์องค์ที่2ต่อจากหลวงปู่ศรีทัตนั่นเองหลวงปู่สุขได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆให้พระสุภาเมื่อหลวงปู่สุขนั่งกรรมฐานท่านก็นั่งกรรมฐานไปด้วยหากติดปัญหาใดๆก็กราบเรียนถามหลวงปู่สุขก็เมตตาแนะนำทุกครั้งวิธีการสอนของหลวงปู่สุขจะเป็นลักษณะการปฏิบัติให้ดูแล้วให้ลูกศิษย์ศึกษาและทำตามในเรื่องวิทยาคมต่างๆท่านก็ศึกษาจากหลวงปู่สุขโดยการจดจำพระคาถาต่างๆว่าหลวงปู่สุขใช้คาถาบทใดบ้างพระสุภาได้ปฏิบัติธรรมอย่างขยันหมั่นเพียรตลอดระยะเวลาที่ได้พำนักอยู่กับหลวงปู่สุขไม่ค่อยได้ไปคลุกคลีกับใครท่านจึงมุ่งแต่ปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขทุกคนต้องสวดมนต์พร้อมหลวงปู่สุขครับหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วหลวงปู่สุขก็จะให้โอวาททบทวนธรรมะหลวงปู่สุขจะแนะนำไม่มีปิดบังเลยจนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรหลวงปู่สุขก็จะกลับกุฏิและให้ลูกศิษย์แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมกันเองหลวงปู่สุขมักจะสอนในเรื่องศีลโดยท่านกล่าวว่าถ้าศีลบริสุทธิ์คุณวิเศษต่างๆก็จะมีมาเองหลังจากที่อยู่พำนักกับหลวงปู่สุขได้3ปีพระสุภาก็กราบลาหลวงปู่สุขออกธุดงค์เพื่อแสวงหาความวิเวกไปยังภาคเหนือเพราะว่ามีพระวิปัสสนากรรมฐานอยู่หลายรูปในระยะนั้นท่านได้ทราบข่าวว่าพระในประเทศพม่าเก่งทางด้านกรรมฐานท่านจึงคิดธุดงค์ไปยังพม่าในช่วงปลายปีพุทธศักราช2466หลวงปู่สุขได้มรณภาพพระสุภาไม่ได้ไปร่วมงานศพของหลวงปู่สุขเพราะกำลังธุดงค์อยู่ในเขตพม่าแล้วก็ไม่ทราบข่าวนี้ด้วยต่อมาพระสุภาได้ทราบข่าวการมรณภาพของหลวงปู่สุขท่านจึงสักปีพุทธศักราชที่หลวงปู่สุขได้มรณภาพไว้ที่ท้องแขนข้างขวาของท่านครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณหลวงปู่สุขนั่นเองพระสุภาได้ธุดงค์ในแถบประเทศพม่าที่ถ้ำเขาใหญ่และฝึกกรรมฐานแบบวิธียุบหนอพองหนอท่านได้พิจารณาว่าการกรรมฐานแนวนี้ไม่ถูกกับอัธยาศัยของท่านจึงได้กราบลาพระอาจารย์ที่ถ้ำเขาใหญ่และปรารถนาจะเดินทางธุดงค์ไปที่ประเทศอินเดียเพราะได้ยินคำล่ำลือว่าที่ประเทศอินเดียนั้นมีพระเกจิอาจารย์มากมายจะเรียนวิชาอะไรก็ได้เรียนทั้งนั้นอยู่ที่ถ้ำก็มีอยู่ในรูก็มีอยู่ในน้ำก็มีถือเป็นแหล่งศึกษาที่น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่สุภาเดินทางไปยังประเทศอินเดียด้วยการโดยสารทางเรือใช้เวลาทั้งสิ้นก็1เดือนกับอีก25วันเมื่อถึงประเทศอินเดียแล้วท่านได้ไปพักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งแถบเทือกเขาหิมาลัย
ท่านจะออกบิณฑบาต3วันครั้งหรือไม่ก็7วันครั้งจากชาวบ้านที่อาศัยห่างจากเทือกเขาหิมาลัยราวๆ 7-8 กิโลเมตรที่เทือกเขาหิมาลัยนั้นมีนักบวชหลายนิกายท่านได้พบอาจารย์ท่านหนึ่งได้ขุดรูอยู่พอขุดรูเสร็จก็เข้าไปนั่งภาวนาบางนิกายก็มุ่งเพื่อการหลุดพ้นบางนิกายก็มุ่งเพื่อความเป็นเลิศท่านได้ใช้เวลาอยู่ปฏิบัติที่ประเทศอินเดียได้ราวๆ3ปีและเห็นว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วท่านจึงปรารถนาเดินทางไปทุดงที่แห่งใหม่จนกระทั่งราวปีพุทธศักราช2470ท่านก็ออกเดินทางโดยสารทางเรือครับไปที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนจนกระทั่งถึงเขาซิมซัวท่านได้ทราบข่าวว่าพระในประเทศจีนนั้นเก่งเรื่องวิทยายุทธสามารถควบคุมร่างกายและจิตใจได้เนื่องจากหลวงปู่สุภาท่านสนใจการศึกษาทุกแขนงจึงให้ความสนใจในเรื่องการฝึกวิทยายุทธกำลังภายในในการปฏิบัติธรรมเช่นกันและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าวิชาเหล่านี้จะมีจริงหรือไม่และหลวงปู่สุภาก็ได้พบกับอาจารย์ตันฮกเหลียงซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาลมปราณและวิชาตัวเบาท่านจึงได้พำนักอยู่กับอาจารย์ตันฮกเหลียงนาน3เดือนเพื่อศึกษาวิชาในแขนงนี้ขณะที่หลวงปู่สุภาได้ฝึกวิชากับอาจารย์ตันอยู่นั้นฝ่ายอาจารย์ตันก็ต้องเข้าแข่งขันชิงเจ้ายุทธจักรก่อนมาแข่งขัน1คืนอาจารย์ตันได้รับเชิญไปรับประทานอาหารเลี้ยงและในค่ำคืนนั้นเองอาจารย์ตันก็ถูกวางยาพิษจนเสียชีวิตหลวงปู่สุภาจึงไม่ได้เรียนวิชารวมปราณและวิชาตัวเบาไปโดยปริยายหลังจากที่อาจารย์ตันเสียชีวิตแล้วท่านก็ออกเดินทางจากเขาซิมซัวลงเรือไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและได้พำนักนานอยู่1เดือนท่านเล่าว่าตอนอยู่ที่ปารีสนั้นไม่ได้ทำอะไรและไม่มีอะไรจะให้เล่าเรียนหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปอีกหลายประเทศแต่หลวงปู่ท่านก็จำไม่ได้ว่าเป็นประเทศไหนบ้างจนกระทั่งเมื่อเห็นว่าถึงเวลาสมควรแล้วท่านก็เดินทางกลับประเทศไทยโดยเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชาและลาวตามลำดับแม้ว่าหลวงปู่สุภาจะทุดงกลับประเทศไทยแต่ท่านก็ยังเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและลาวอยู่เสมอๆเพราะด้วยความคุ้นเคยเมื่อครั้งที่ยังเป็นสามเณรที่หลวงปู่ศรีทัตได้พาไปปฏิบัติธรรมนั่นเองหลวงปู่สุภาได้เล่าเรื่องราวการทุดงในแถบภาคอีสานให้ฟังว่าได้ประสบกับภัยจากงูเหลือมโดยหลวงปู่สุภาได้เล่าว่าขณะที่ได้เดินทางทุดงไปตามถ้ำต่างๆในแถบป่าภาคอีสานท่านได้ประสบอุปสรรคต่างๆแทบเอาตัวไม่รอดอยู่หลายครั้งเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านได้พักภาวนาในถ้ำซึ่งถ้ำแห่งนั้นก็มีความสะอาดสะอ้านราวกับมีผู้คนคอยดูแลรักษาขณะนั่งภาวนาอยู่ในกรดนั้นได้มีงูเหลือมยักษ์ขนาดตัวเท่ากับต้นมะพร้าวได้กลืนท่านเข้าไปถึงโคนขาขณะนั้นเองท่านก็ได้เพ่งมองไปยังงูเหลือมและตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยจิตที่ไม่หวั่นไหวและอธิษฐานไปว่าเจ้าจะกินข้าจริงๆหรือข้าอนุญาตให้เจ้ากินข้าได้เพราะข้าสละหมดแล้วทุกสิ่งแม้ว่าจะเป็นชีวิตก็ตามถ้าเจ้าจะกินข้าแล้วจริงๆขอมีข้อแม้ว่าถ้ากินข้าแล้วขอให้ข้าต้องไปนิพพานนะถ้าข้าไปนิพพานไม่ได้เจ้าก็จะกินข้าไปเสียผลประโยชน์เปล่าๆขอให้เจ้าจงถอยออกไปหลวงปู่สุภาอธิษฐานจิตแล้วก็แผ่เมตตาจิตไปยังงูเหลือมยักษ์ตัวนั้นปรากฏว่าเจ้างูเหลือมยักษ์ค่อยๆคลายร่างท่านออกมาแต่ท่านก็ยังคงนั่งสมาธิต่อไปจนกระทั่งสว่างแล้วท่านก็ออกบิณฑบาตตามปกติเมื่อกลับมาท่านก็ทำการฉันครับแล้วก็เดินไปทำภารกิจนอกถ้ำปรากฏว่าได้เห็นเจ้างูเหลือมยักษ์ตัวนั้นได้นอนตายไปเสียแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุที่งูยักษ์ตัวนั้นได้ตายไปหลวงปู่สุภาได้เล่าว่าการทุดงนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจของเราถ้าจิตวอกแวกกลัวเกินไปก็ตายถ้าทุดงทั้งหลายเวลาไปทุดงพบกับเหตุการณ์ลี้ลับต่างๆแล้วเกิดความกลัวและตัดไม่ขาดจึงมักที่จะกลัวความตายในช่วงปีพุทธศักราช2483หลวงปู่สุภาได้ร่วมสร้างวัตถุมงคลแจกแก่ทหารร่วมกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
จากนั้นหลวงปู่สุภาได้เดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์ไปพำนักอยู่ที่ถ้ำไก่ต่อและได้พบกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ซึ่งกันและกันจากนั้นหลวงปู่สุภาก็ทุดงไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ไปพักทุดงที่เขานาแล้งเป็นเวลากว่า1ปีและได้พบกับหลวงพ่อทบอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาคมในสมัยนั้นได้ทำการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วยต่อมาท่านทุดงเข้าออกระหว่างประเทศไทยและลาวอยู่เป็นนิดและได้เข้าไปยังประเทศกัมพูชาไปพำนักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งและได้ศึกษาวิชาต่างๆในกัมพูชาราวๆ3ปีจึงทุดงต่อไปที่ประเทศเวียดนามและได้ศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองในประเทศนั้นๆเมื่อทุดงกลับจากประเทศเวียดนามท่านก็ยังถือทุดงในแถบภาคอีสานอยู่สม่ำเสมอและก็ได้ไปพบกับหลวงพ่อชาสุภัทโธต่างคนก็ต่างชอบพอกันได้ร่วมทุดงกันไปจนถึงน้ำตกแสโดมอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีการทุดงของหลวงปู่สุภาไปในแต่ละแห่งนั้นถ้าเห็นว่าสถานที่ใดเหมาะสมท่านก็จะทำการสร้างวัดขึ้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะมอบหมายให้พระที่ไว้ใจได้ทำการดูแลต่อไปส่วนตัวหลวงปู่ก็จะออกทุดงเพื่อแสวงหาความวิเวกจนกระทั่งการทุดงของหลวงปู่สุภาได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและได้ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นนาน3ปีหลวงปู่สุภาได้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นนั้นสอนได้ดีมากสอนเข้าถึงจิตถึงใจเลยทีเดียวหลังจากนั้นหลวงปู่สุภาก็ได้ทุดงลงมาที่จังหวัดนครราชสีมาและเข้าเขตจังหวัดสระบุรีไปพำนักอยู่ที่ถ้ำน้ำจันและได้ร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อโอภาสีนานเป็นเวลา2ปีหลังจากที่หลวงปู่สุภาได้ทุดงไปทั่วภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทยจนกระทั่งปีพุทธศักราช2502หลวงปู่สุภาจึงทุดงไปยังทางใต้ครับแล้วก็ทุดงผ่านกระบี่พังงาเข้าสู่เกาะภูเก็ตและทุดงต่อไปยังประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และกลับมาที่ภูเก็ตเช่นเดิมหลวงปู่สุภาได้สร้างวัดที่เกาะซีเรไว้1วัดต่อมาในปีพุทธศักราช2508ท่านก็ทุดงไปที่บ้าน3กองในจังหวัดภูเก็ตและได้ทำการสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่นั่นอีก1แห่งจากนั้นหลวงปู่สุภายังคงเดินทางทุดงไปทั่วประเทศไทยจนถึงปีพุทธศักราช2523ท่านก็ได้เดินทางกลับมาที่ภูเก็ตโดยพำนักอยู่ที่เกาะซิเลเป็นเวลา 1 พรรษาต่อมาท่านก็มีลูกศิษย์มากมายที่ให้ความศรัทธาท่านได้ทราบข่าวว่าท่านมาที่ภูเก็ตจึงพากันมากราบนมัสการและร่วมกันสร้างกุฏิถวายเพื่อให้หลวงปู่ได้พักผ่อนเพราะตอนนั้นท่านก็มีอายุถึง84ปีแล้วจนปีพุทธศักราช2524คณะลูกศิษย์จึงเสนอให้หลวงปู่สร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ขึ้นมาแต่ได้เกิดสำนักสงฆ์ที่ชื่อสำนักวิปัสสนาเทพขจรจิตอุทิศสามัคคีธรรมต่อมาหลวงปู่ได้ซื้อที่ดินเพิ่มจึงได้ก่อตั้งวัดขึ้นได้ชื่อว่าวัดเขารังสามัคคีธรรมต่อมาในปีพุทธศักราช2544หลวงปู่สุภาได้สร้างวัดขึ้นอีก1แห่งที่ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบนเนื้อที่38ไร่นั่นก็คือวัดสิริศรีลสุภารามซึ่งเป็นวัดสุดท้ายที่หลวงปู่สุภาได้สร้างขึ้นและจำพรรษามาโดยตลอดในช่วงปีพุทธศักราช2555หลวงปู่สุภาเริ่มมีอาการอาพาธหนักท่านจึงได้ปรารถนาที่จะกลับสู่มาตุภูมิถิ่นเกิดแต่ท่านก็ได้กลับไปจำพรรษาที่วัดคอนสวรรค์อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครได้จำพรรษาจนกระทั่งท่านละสังขารครับหลวงปู่สุภากันตสีโลละสังขารเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2556ด้วยอาการสงบที่วัดคอนสวรรค์จังหวัดสกลนครสิริรวมอายุได้117ปีพรรษา97นี่ก็เป็นเรื่องราวการทุดงของหลวงปู่สุภาพอสังเขปครับซึ่งจริงๆแล้วมีรายละเอียดปีกย่อยอีกมากมายในการทุดงของท่านอาทิเช่นได้พบกับเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับเมืองลับแลรวมถึงเรื่องว่านวิเศษตาทิพย์และได้มีโอกาสร่ำเรียนวิชาบางอย่างจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอีกด้วยหลวงปู่สุภาเกือบทั้งชีวิตท่านได้อยู่ในผ้ากาสาวพัด
ถ้าคิดเป็นพรรษาก็นานถึง97พรรษาเกือบ100ปีเลยทีเดียวครับและตลอดชีวิตของท่านก็ออกธุดงค์มาโดยตลอดตั้งแต่เป็นสามเณรทำให้ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าสาธุชนมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตามสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการเล่าเรื่องประสบการณ์เดินธุดงค์ของหลวงปู่สุภาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความเชื่อความศรัทธาท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ครับ Faith Thai Story และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ